สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงาน NBT ตรังจะนำคุณผู้ชมมาที่ตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับเพื่อมาที่บ้านของคุณจตุรงค์ด้วงนุ้ยวันนี้ผมจะมาดูครับว่าคุณจตุรงค์ด้วงนุ้ยเขามีหลักคิดและวิธีคิดยังไงจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตดำเนินอาชีพจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดตรังครับถนนสายวังวิเศษคลองเต็งอาจเป็นถนนระหว่างชุมชนธรรมดาสายหนึ่งในจังหวัดตรังแต่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสขับรถผ่านมาถึงหมู่ที่4ตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังคุณจะพบกับภาพของบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีป้ายแผ่นไม้แกะสลักไว้ว่าจากใจเกษตรบ้านสวนซึ่งที่นี่ได้เปิดกิจการด้านหน้าเล็กๆเพื่อขายพันธุ์พืชปุ๋ยอินทรีย์ดินสำหรับปลูกพืชรวมทั้งกระถางต้นไม้เล็กๆน้อยๆไว้บริเวณหน้าบ้านและที่นี่เองคือบ้านของคุณจตุรงค์ด้วงนุ้ยหรือโจผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดตรังในช่วงของวัยหนุ่มสาวเมื่อจบการศึกษาหลายคนคงจะมุ่งหางานประจำด้วยการหางานทำในห้างร้านธุรกิจเอกชนหรือขวนขวายสอบเข้ารับราชการแต่สำหรับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจตุรงค์ด้วงนุ้ยเขากลับตั้งเข็มในชีวิตไว้ว่าหลังจากจบการศึกษาจะต้องกลับมาทำอาชีพที่ได้ประกอบกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือการเป็นเกษตรกรดังนั้นหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาพัฒนาการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในปี2552เขาจึงมุ่งกลับมาที่บ้านเกิดในตำบลควนวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเพื่อเดินตามความฝันของตนเองโดยความคิดของตัวเองตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆนะครับก็รู้สึกว่ามีความรักและผูกพันกับอาชีพเกษตรกรแล้วก็ตั้งความหวังไว้กับตัวเองว่าหลังจากเรียนจบอยากจะพาตัวเองกลับมาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อมาสานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ทำอาชีพเกษตรนะครับแล้วก็เรามีหลังจากที่ได้ไปเรียนมาแล้วก็ได้ไปเห็นการดูงานต่างๆนะครับมีความคิดที่ว่าจะกลับมาทำการเกษตรแนวใหม่ที่คิดว่าเป็นแตกต่างไปจากการทำเกษตรแบบเดิมในพื้นที่ครับพื้นที่สวนยางพาราและสวนผลไม้จำนวน7ไร่ที่ถูกทิ้งร้างได้รับการพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งภายหลังจากที่โจจบการศึกษาโดยเขาเริ่มลงมือปลูกพืชผักอายุสั้นก่อนพร้อมกับเริ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้ใช้เองและจากการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์และซากพืชโดยไม่ใช้สารเคมีในสวนเมื่อเพื่อนบ้านข้างเคียงได้เห็นว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ยหรือสารเคมีลงได้จึงมีบางรายที่ขอทดลองนำไปใช้ในแปลงพืชผักและยางพาราของตนเมื่อได้ผลดีจึงสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของโจไปใช้แทนปุ๋ยเคมีและนั่นก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นให้เขาผลิตปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ขายจนเป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของสวนโดยเขาจะวางขายปุ๋ยและดินซึ่งมีตราของสวนจากใจไว้หน้าร้านให้ลูกค้าและผู้สนใจได้สั่งซื้อไปทดลองใช้ครับตรงนี้เดิมทีเป็นสวนยางพาราครับตั้งแต่รุ่นย่านะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนผ่านมาในส่วนของรุ่นพ่อซึ่งเปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม้นะครับแล้วก็ในรุ่นต่อไปก็คือรุ่นผมได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการตั้งแต่ตอนเรียนเกษตรนะครับเป็นการใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ได้เรียนมาในส่วนของแต่ละวิชาเหมือนกรณีเราเรียนวิชาของการทำปุ๋ยการทำเห็ดอะไรแบบนี้ครับผมก็ได้เอาความรู้ตรงนั้นมากลับมาพัฒนาทำที่บ้านครับเพื่อฝึกให้ตัวเองได้มีประสบการณ์ครับขณะที่ผู้เป็นกำลังใจคอยเคียงข้างและสร้างฝันมาด้วยกันโดยตลอดคือขวัญฤทัยสิทธิชัยหรือขวัญก็บอกว่าวันนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวภายในบริเวณรั้วบ้านที่แสนอบอุ่นหลังนี้
ดยขวัญบอกว่านอกจากการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เธอและโจมุ่งหวังตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือและเมื่อเวลาผ่านไปจากการใช้ชีวิตครอบครัวยิ่งทำให้รู้ว่าการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจึงเป็นคำตอบที่ทั้งคู่แสวงหามาโดยตลอดสำหรับตัวเองคิดว่าตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกถูกนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือตั้งแต่สมัยเรียนและเราสองคนก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรียนจบไปเนี่ยก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะประกอบอาชีพอะไรดีแต่ในสาขาวิชาที่เรียนเราก็เกี่ยวเนื่องกับทางด้านการเกษตรมาโดยตลอดแล้วประกอบกับว่าทั้งสองฝ่ายก็มีลูกน้อยนะคะพ่อแม่ก็เลยอยากจะให้เรากลับมาสานต่องานของทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเกษตรถือว่าเป็นงานหลักของครอบครัวนะคะแต่เราจะทำยังไงให้ความเป็นเกษตรที่มันเคยเป็นดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนี่ยมันดูทันสมัยขึ้นดูดีขึ้นแล้วเราก็เลยนำความรู้ที่เราศึกษามาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของ อาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษนะคะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนมาไหนเรารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายข้างนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเรามีส่วนในการช่วยประหยัดในเรื่องของรายจ่ายของครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าบางวันเราจะไม่มีรายได้แต่เราก็ไม่เพิ่มรายจ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเรามีผักที่เราปลูกเองนะคะเรามีในส่วนของไข่นะคะลูกหลานของเราเพื่อนบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอแบ่งปันในส่วนของตรงนี้ได้ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้กลับมา อยู่ในส่วนของบ้านเราเองภายในสวนจากใจเกษตรบ้านสวนโจได้ปลูกพืชผักแทบทุกชนิดที่กินได้ไม่ว่าจะเป็นผักเกรียงผักกรูดมะระพริกมะเขือรวมทั้งพืชยืนต้นอื่นๆเช่นกระท้อนไผ่ตรงลืมแล้งเพื่อเอาไว้เป็นอาหารนอกจากนี้เขายังได้ขุดบ่อพลาสติกเล็กๆไว้เลี้ยงปลาซึ่งเพิ่งจะจับปลาดุกขายเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่พื้นที่ด้านหลังเขาก็ยังได้เลี้ยงหมูป่าไก่ไข่เป็ดรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นๆซึ่งสามารถเลี้ยงปล่อยรวมกันได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องดูแลมากมายภายในสวนซึ่งนอกจากจะขายสร้างรายได้ในครอบครัวแล้วสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ยังเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยคอกชั้นดีให้โจอีกด้วยคือมันเป็นพื้นที่เดิมที่ครอบครัวได้ทำมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขาดการจัดการดูแลแล้วก็เราเห็นว่าพื้นที่มันถูกทิ้งให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็เราก็นำความรู้ที่เรียนมานะครับเสริมเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ในอย่างเช่นการทำปุ๋ยการทำเห็ดแล้วก็ใช้พื้นที่ว่างของในส่วนของต้นไม้ที่ตายไปแล้วก็เน้นในการปลูกพืชพืชผักหมุนเวียนลงไปในพื้นที่ว่างครับเพื่อการบริโภคในครัวเรือนซึ่งขณะนี้จริงแล้วถ้าเราเลี้ยงในรูปแบบจากที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับคุณจตุรงค์ก็ได้เลือกที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งยึดแนวทางเกษตรผสมผสานในการประกอบอาชีพจนสามารถประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดตรังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์คนเก่งคนนี้รวมทั้งเรื่องราวอื่นๆมาฝากคุณผู้ชมพักสักครู่ครับการทุจริตคอร์รัปชันคือสิ่งบั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศหยุดการทุจริตร่วมมือกันสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังThank you.
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นมหันตภัยทางธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงสาเหตุเพราะการตัดไม้ทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันใช้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าในวันนี้เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหลายรายประสบความสำเร็จคุณจตุรงค์ก็เช่นกันครับเขายึดหลักการนี้ในการดำเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจนประสบความสำเร็จในอาชีพและประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวครับการค่อยๆสร้างค่อยๆก้าวเดินทำให้โจก้าวไปในวิชาชีพเกษตรกรได้อย่างช้าๆแต่มั่นคงซึ่งการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนี่เองที่ทำให้เขาสามารถสร้างความฝันแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างอบอุ่นผมคิดว่าการทำการเกษตรหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำทุกอย่างออกมาจากใจทำมาจากความรักของมันจริงๆนะครับโดยแนวคิดของผมเองเราจะได้กำไรสองต่อคือต่อแรกคือเราทำเพื่อเห็นงานครับเราทำแล้วมีความสุขต่อที่สองคือตัวของในด้านของตัวเงินนะครับซึ่งพอเราทำให้เกิดเป็นผลงานแล้วเงินมันจะมีความคิดว่าเงินมันจะเข้ามาหาเราเองครับซึ่งผมคิดว่าเราจะได้กำไรสองต่อในส่วนของสองต่อนี้นะครับในขณะที่บางอาชีพหรือบางคนที่ทำงานโดยไม่ได้มีความรักในอาชีพเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็ในจุดนั้นก็คือเงินไม่สามารถซื้อได้สำหรับโครงการยังสมาร์ทฟาร์เมอร์คุณจรูญภักดีโชติเกษตรอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังก็บอกว่าเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2554โดยมุ่งหวังให้ลูกหลานของเกษตรกรหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ๆซึ่งมีอายุระหว่าง 18-45 ปีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปีเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้ทำงานเป็นเครือข่ายในการยกระดับอาชีพและรายได้ของเกษตรกรไทยให้ขึ้นสู่ระดับสากลต่อไปโครงการของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นคนขับเคลื่อนงานโครงการนี้นะครับก็ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยได้เข้ามาสมัครร่วมโครงการได้รับความสนอกสนใจนะครับจากเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่อยากเข้ามาประกอบอาชีพด้านนี้มากครับคุณสมบัติเป็นยังไงฮะในการที่จะเข้าร่วมคือคุณสมบัติของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นกลุ่มคนอยู่ในช่วงอายุระหว่าง18ไม่เกิน45ปีที่รักที่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรคือต้องใจมาก่อนนะครับก็ไอ้เรื่องของการฝึกทักษะอะไรต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะมาฝึกได้เพราะในแปลงต้นแบบของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี้ในจังหวัดตรังของเราโดยเฉพาะที่อำเภอวังวิเศษนะครับก็มีอยู่เยอะครับความสนใจยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เข้ามาร่วมโครงการกับกระทรวงเกษตรหรือกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็มีความสุขนะครับผมประเมินได้จากการที่แต่ละครั้งที่มาจัดเวทีเนี่ยก็จะไม่มีคนที่ขาดนะครับจะได้มีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มาพบซึ่งกันและกันนะครับมีการสนทนามีการสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆหลักๆการเลือกประชุมครับผมประเมินจากความสุขที่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้รับแบบนี้ครับสำหรับสาธิตไข่ขวัญประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดตรังก็บอกว่าการทำงานในระบบเครือข่ายทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมกันประสานงานและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการผลิตสู่วิสาหกิจชุมชนหรือ SME และการแลกเปลี่ยนแนวทางวิธีการทำงานทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและหาช่องทางจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่กลุ่มของตนเองผลิตขึ้นมาได้บางครั้งมีมากเกินไปบางครั้งมีน้อยเกินไป
วัสดีครับผมนายสาธิตไข่ขวัญครับเป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดตรังแล้วก็เป็นประธานเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคใต้ตอนล่างเขต5นะครับก็คือโครงการเริ่มจากกรมส่งเสริมมีโครงการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี54ครับก็ช่วงเวลาตอนนั้น3ปีแรกก็คือเข้าร่วมโครงการก็คัดเลือกเกษตรกรโดยผ่านระดับจังระดับอำเภอคัดเกษตรกรเข้ามาร่วมอบรมคนที่มีความสามารถแล้วก็อยู่ในเคณฑ์ของยังสมาร์ทตั้งแต่อายุ18ถึง45ปีแล้วก็เข้าร่วมโครงการก็พัฒนาเกษตรกรเรื่อยมาจนถึงปี57ก็กรมได้เปลี่ยนโครงการไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ตอนนี้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดตรังก็มีประมาณ90คนนะครับก็ในการร่วมกิจกรรมก็มีการประชุมระดับจังหวัดทุก2เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการสัญจรไปดูกิจกรรมของยังสมาร์ทคนที่พร้อมอำเภอไหนพร้อมสมาชิกท่านไหนพร้อมก็จะไปดูกิจกรรมแล้วก็มีการประชุมตามแผนเพื่อพัฒนาในระดับจังหวัดเพื่อว่าจะช่วยเหลือในกระบวนการผลิตวางแผนผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็พัฒนาในเรื่องของช่องทางเรื่องตลาดไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าการเกษตรพืชผักผลไม้แล้วก็สินค้าแปรรูปคนไหนที่พร้อมที่จะต่อยอดไปเป็นวิสาหกิจหรือ SME ได้ทางกรมก็ยินดีที่จะอบรมให้ความรู้พอดีปีนี้กรมส่งเสริมเกษตรร่วมกับกองวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มหาลัยเทคโนโลยีมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ SME พอดีแต่ปีนี้ผมทำให้กลุ่มเกษตรกเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการประมาณ20คนนะครับก็คือทางกรมจะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตในเรื่องของผลักดันในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนหรือ SME ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นคัดเลือกสมาชิกที่สนใจแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับกรมแล้วก็หลังจากนี้กรมก็จะทางจังหวัดสมาชิกก็จะมาทำแผนเพื่อจะพัฒนาว่าเกษตรกรจะสนใจที่จะเรียนรู้ในด้านไหนคือหลักๆที่ผมตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ก็คือเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เพราะว่าภาคการเกษตรเราต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องมองเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคก็ตอนนี้น่าจะเป็นในเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ที่จะมาสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มองเรื่องของสุขภาพที่เป็นเทรนด์ฮิตในช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังน่าจะส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ส่งเสริมเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบว่าระบบ PCS หรือว่าเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มมีส่วนร่วมคือมาตรฐานรองรับก็คือจะสูงกว่าออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศส่วนปัญหาของเกษตรกรไทยนั้นสาธิตบอกว่าการรวมกลุ่มและการไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากระบบการผลิตแบบเดิมๆซึ่งเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นทำสวนยางพาราหรือปาล์มน้ำมันซึ่งหากราคาผลผลิตเหล่านี้ตกต่ำก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของรายได้ที่จะนำมันจุนเจือครอบครัวจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือแนวคิดของเกษตรกรในอนาคตต่อไปปัญหาของเกษตรกรก็คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังมีปัญหาอยู่ไหมผมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรหลายๆกลุ่มพอดีผมเป็นประธานกลุ่มปักปลอดสารพิษอำเภอรัศดาจังหวัดตรังหลังจากทำกลุ่มมาประมาณ3ปีก็ประสบปัญหาในเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของเกษตรกรไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปทำเกษตรในแบบใหม่ก็คือไม่กล้าที่จะไปทำเกษตรผสมผสานหรือว่ายังคิดมีความคิดเดิมๆในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งมันมีปัญหาในเรื่องของการไม่มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดเหมือนตอนนี้ยางราคาตกเกษตรกรที่เขาปลูกยางก็พอช่วงมีนาเมษาเขาก็หยุดไม่ได้กรีดยางเขาก็มีปัญหาการได้แต่ว่าคนที่ค่าที่จะเปลี่ยนแปลงมาทำเกษตรผสมผสานหรือว่ามาปลูกพืชปลูก
ปักแซมสวนยางก็จะได้มีรายได้ต่อเนื่องผมก็เลยพยายามสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรไปจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตการอบรมให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้น้ำหมักใช้ฮอร์โมนหรือว่าการใช้สารชีวพันธุ์เพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิตแล้วก็วางแผนผลิตไอ้เขาแล้วก็วางแผนตลาดให้กับกลุ่มเครือข่ายครับขณะที่โจก็บอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พอใจในผลงานของตนเองแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบของจังหวัดตรังแต่เขาก็พยายามที่จะให้จุดนี้เป็นแรงบันดาลใจรวมทั้งให้ความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ที่สะสมมาแก่นักศึกษาด้านวิชาการเกษตรหรือเกษตรกรรุ่นน้องๆในอนาคตต่อไปตอนแรกก็ค้านกับความรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าคำว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบสำหรับผมอาจจะไม่ถึงขั้นของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบในด้านของความสำเร็จแต่ผมมีความคิดว่าผมจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบในเรื่องของการมีความคิดเริ่มต้นที่จะขยายผลออกไปสู่เครือข่ายให้เยาวชนรุ่นน้องต่อไปนะครับให้หันมาประกอบอาชีพด้านเกษตรนะครับจุดมุ่งหมายหลักของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจพอสมควรในเกี่ยวกับอาชีพที่เราทำอยู่ก็คือเราต้องขยายผลความรู้นี้ต่อไปให้เครือข่ายได้สร้างอาชีพต่อไปครับซึ่งตอนนี้ในความคิดของผมเองทุกวันนี้ก็ทำอยู่ในการทำกิจกรรมการเกษตรของที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชหรือว่าการเพาะเมล็ดผมจะเริ่มปลูกฝังจากเด็กๆคือเริ่มจากตัวของลูกก่อนนะครับในทุกกิจกรรมผมจะให้ลูกมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมนะครับเมื่อมีโอกาสโดยมีความคิดว่าโตขึ้นไม่ว่าเขาจะรักในอาชีพอะไรแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ลืมอาชีพของเกษตรกรซึ่งนำให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้ในโตขึ้นต่อไปนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจของโจหรือจตุรงค์ด้วงนุ้ยในการที่จะยึดอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจนถึงระดับปริญญาตรีมาปรับใช้กับวิธีการเกษตรของบรรพบุรุษที่สืบสานตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบันทำให้วันนี้โจและเกษตรกรอีกหลายคนที่เข้าร่วมโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในบ้านเกิดโดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานออกไปทำงานในเมืองใหญ่ที่สำคัญพวกเขายังจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความรู้ทางวิชาการเกษตรและรายได้รวมทั้งผลผลิตของเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในอนาคตต่อไปคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของคุณจตุรงค์ด้วงนุ้ยเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดตรังครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบางครั้งมีมากเกินไปบางครั้ง